กันผนังเบาภายนอกแบบประหยัดที่สุดกันแดดกันฝนกันเชื้อราปลวกไม่กินด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอยาวๆในซีรีส์การสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมหลังนี้ครับคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับผมทำห้องเก็บเครื่องมือไว้หลังบ้านนะครับแล้วก็ทำประตูแบบเปิดขึ้นอยู่ฝั่งนู้นครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นดาดฟ้าเล็กๆของผมนะครับแล้วผมก็จะค่อยๆทำไปนะทำทั้งผนังแล้วก็ประตูทีนี้พอเราพูดถึงงานผนังภายนอกบ้านนะครับทุกคนก็จะนึกถึงวัสดุที่มันคงทนถาวรใช้อิฐใช้ปูนใช้เหล็กต้องบอกเลยครับถ้าใครไม่มีทักษะในการทำงานปูนหรือทำงานเหล็กก็อาจจะยากสักนิดนึงแต่เพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าบ้านน็อกดาวน์ของผมหลังนี้ทั้งหลังเนี่ยใช้ระบบผนังเบาแล้วหลายคนก็สงสัยครับว่าผนังเบาแบบนี้เอามาสร้างบ้านเอามาใช้ภายนอกมันจะทนหรือเปล่าบ้านหลังนี้เนี่ยทำเสร็จมาเกือบ1ปีแล้วนะครับผ่านร้อนผ่านฝนแล้วก็ผ่านหนาวมาแล้วผ่านพายุมาแล้วด้วยวัสดุที่ผมใช้ทำผนังบ้านหลังนี้เรียกว่าสมาร์ทบอร์ดครับส่วนวันนี้ผมจะกั้นพื้นที่ตรงนี้ด้วยระบบผนังเบ้าทำง่ายมากๆครับคลิปวิดีโอนี้สอนละเอียดทุกขั้นตอนเหมือนจับมือทำด้วยกันเลยอยากอธิบายให้ฟังก่อนนะครับบางคนยังสับสนอยู่เลยนะครับซีเมนต์บอร์ดสมาร์ทบอร์ดแผ่นฝ้ายิปซัมมาแตกต่างกันยังไงผมโดนคำถามนี้บ่อยมากๆนะว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยโดนน้ำได้หรอเอามาทำบ้านแบบนี้โดนน้ำแล้วมันไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไปหมดหรอเดี๋ยวพาไปดูทีละอย่างเลยจะได้ไม่งงแบบนี้นะครับเราเรียกว่าแผ่นฝ้ายิปซัมนะครับมีทั้งบางทั้งหนาอันนี้เป็นแบบหนาพิเศษนะของตาช้างนะครับรุ่น V Pro นะครับเขาจะเอาแบบเหมือนแบบแผ่นฝ้า2ชิ้นมาประกบกันนะครับคือแข็งหนาพิเศษโดยวัสดุตัวนี้ไม่สามารถแช่น้ำได้เหมาะกับงานภายในเท่านั้นตัวพื้นผิวเนี่ยเขาจะเป็นกระดาษนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นกระดาษแบบนี้แล้วบางคนก็บอกว่าฝ้าเนี่ยปลวกกินจริงๆอ่ะปลวกมันไม่ได้กินตัวแผ่นฝ้าครับปลวกมันกินกระดาษที่อยู่ด้านนอกตรงนี้แล้วด้านในก็จะเป็นผงยิปซัมอาจยิ่งราคาแพงผงก็ยิ่งแน่นแล้วก็ยิ่งแข็งแรงส่วนราคาถูกนะครับถ้าเพื่อนๆกรีดดูจะเห็นว่าข้างในเนี่ยกลวงๆนะแล้วก็ตัวผงเนี่ยอาจจะอัดไม่ค่อยเต็มตัวแพงมีราคาตั้งแต่ประมาณ100กลางๆจนถึง 2-300 นะครับส่วนตัวถูกนะครับราคาแค่100เดียวเท่านั้นเองบ้านผมบ้านน็อกดาวน์นะครับภายในใช้ฝ้ายิปซัมใช้ตัวถูกราคาแผ่นนึงเนี่ยแค่99บาทอ่ะทีนี้ปัญหาคือบางจุดเนี่ยที่ตัวยิปซัมข้างในมันไม่เต็มเนี่ยมันก็จะกลวงนะครับพอเราทาสีไปจะอะไรเห็นไหมมันก็จะเป็นบุ๋มรัวยุ่มบุ๋มยุบๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราเห็นก่อนตอนแรกอ่ะเราสามารถเอาตัวผงยิปซัมมาปะแล้วก็เก็บงานได้เลยนะแต่ตอนนี้อันนี้มันขึ้นมาทีหลังต่อมาคือซีเมนต์บอร์ดนะครับหน้าตาจะเหมือนแผ่นปูนแบบนี้นะครับแข็งแรงที่สุดในบรรดาผนังเบาแต่ก็มีน้ำหนักเยอะที่สุดด้วยซีเมนต์บอร์ดตามชื่อเลยนะเป็นซีเมนต์นะครับเป็นปูนพอร์ตแลนด์ผสมกับไฟเบอร์ผสมกับขี้เลื่อยตัวหน้าเนี่ยจะเป็นปูนนะครับใครชอบงานลอฟใครชอบงานปูนนะครับเอาแบบนี้ไปติดแทบไม่ต้องเก็บงานเลยแต่ปัญหาคือตำแหน่งที่มันแตกเนี่ยมันซ่อมยากพอซ่อมแล้วมันจะไม่ได้ผิวปูนแบบนี้เหมือนเดิมซึ่งถ้าถามผมแบบนี้ติดภายนอกแข็งแรงสุดทนสุดนะบ้านของภายนอกส่วนใหญ่ก็จะใช้ผนังแบบนี้ส่วนวัสดุที่ผมจะเอามาใช้วันนี้นะครับเราเรียกว่าสมาร์ทบอร์ดนะครับสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนซีเมนต์บอร์ดนะตัวสมาร์ทบอร์ดเนี่ยจะเป็นปูนพอร์ตแลนด์ผสมทรายซิลิก้านะครับแล้วก็ผสมเส้นใยเซลลูโลสนะครับน้ำหนักเนี่ยมันจะเบากว่าซีเมนต์บอร์ดนะครับการทำงานก็จะง่ายกว่าโค้งงอได้ง่ายกว่ายืดหยุ่นได้เยอะกว่าซึ่งสมาร์ทบอร์ดราคามันถูกกว่าซีเมนต์บอร์ดนะครับการเก็บงานตอนจบเพื่อนๆสามารถใช้แดมก็ได้ใช้ยิปซัมก็ได้นะครับแล้วก็ทาสีเก็บงานได้เลยเหมือนผนังบ้านน็อกดาวน์ของผมข้างหลังตรงนี้ทีนี้เวลาเราจะต่อเติมโครงสร้างต่างๆหลายคนจะกังวลมากๆไม่มีลูกหมูไม่มีเครื่องตัดเหล็กไม่มีตู้เชื่อมงานเหล็กทำไม่ได้เชื่อมไม่เป็นฉาบไม่เป็นก่อปูนไม่เป็นนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ยากเกินไปถ้าเพื่อนๆจะซื้อแค่กรรไกรตัดซิงค์ครับยังไม่ต้องพูดถึงการตัดแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับเรามาพูดถึงการกั้นห้องโดยที่ไม่ตัดแผ่นนะคือเอาแผ่นเต็มเนี่ยมากั้นเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องดูพื้นที่ด้วยว่าพื้นที่เนี่ยสามารถใช้แผ่นเต็มได้ไหมบางร้านที่เพื่อนๆไปซื้อนะครับมีบริการตัดแผ่นให้แต่เพื่อนๆจะต้องวัดไปให้ดีส่วนวัสดุในการทำโครงของผมวันนี้นะครับผมจะใช้ตัวโครงข้าวผนังเบาครับทีนี้มันก็จะมีคนมาบอกตลอดเวลานะครับว่าโครงข้าวเนี่ยมันเป็นแค่แผ่นเหล็กบางๆชุบสังกะสีนะครับอายุการใช้งานมันสั้นไม่ทนอันนี้เพื่อนๆต้องพิจารณาดูเองนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ทนเท่าเหล็กมันไม่ทนเท่าปูนอยู่แล้วนะครับแต่มันสามารถใช้กั้นพื้นที่ชั่วคราวได้ตามอาคารใหญ่ๆนะครับตามออฟฟิศใหญ่ๆหรือแม้แต่บ้านผมที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับภายนอกโครงข้างในเป็นโครงข้าวแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากให้แข็งแรงแนะนำให้ซื้อโครงข้าวที่มีความหนาเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากให้แข็งแรงไปเลยก็ไปคิดอีกวิธีนึงเช่นการทำโครงเหล็กนะครับทีนี้ตัวโครงข้าวนะครับมันจะมีตัว C กับตัว U ซื้อยังไงคิดยังไงคำนวณยังไงคิดง่ายๆนะครับ
ให้ดูจากพื้นที่ที่เราจะติดตั้งก่อนโดยตั้งตัวเลขความสูงไว้ที่2เมตร40และความกว้างไว้ที่เมตร20เสมอเพราะนั่นคือขนาดแผ่นของผนังเบาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฝ้ายิปซัมไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์บอร์ดหรือสมาร์ทบอร์ดจะเป็นขนาดนี้ทั้งหมดเลยส่วนตัวโครงส่วนใหญ่ความยาวจะอยู่ที่2เมตร40แต่ก็จะมีตัวพิเศษนะครับที่มีความยาว3เมตรอันนี้เพื่อนๆต้องไปเลือกและพิจารณาดูการทำงานจะมีโครงอยู่2ชนิดครับนั่นก็คือโครงตัว C กับโครงตัว U ตัวที่ผมยกให้เพื่อนๆดูอยู่อันนี้ก็คือโครงตัว U บางคนใช้โครงตัว U อย่างเดียวในการทำงานนะครับแต่หลักการทำงานจริงๆแล้วเราต้องใช้โครงตัว U และโครงตัว C โครงตัว U เนี่ยจะเป็นแนวล่างและแนวบนครับก็คือเป็นรางรับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไปดูว่าผนังที่เพื่อนๆจะกั้นมีความกว้างเท่าไหร่ก็คูณ2เพราะเป็นแค่แนวร่างกับแนวบนเห็นมั้ยง่ายนิดเดียวอย่างผนังที่ผมจะกั้นวันนี้นะครับมีความกว้างอยู่แค่เมตร20ดังนั้นโครงตัว U ของผมจริงๆใช้แค่เส้นเดียวก็ได้ถ้าเพื่อนๆต้องการทำโครงเช่นเป็นเสาประตูนะครับหรือวงกบหน้าต่างเขาจะเอาโครงตัว U มาประกบกันนะครับนะตัว U 2อันนะครับประกบกันปุ๊บเพื่อนๆได้อะไรได้เหล็กกล่องครับนะก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยความแข็งแรงจะเยอะขึ้นนะครับไว้สับเสริมตรงมุมประตูวงกบต่างๆหรือจบขอบกำแพงที่ไม่ได้ต่อไปแล้วต่อมาคือโครงตัว C นะครับโครงตัว C จะหน้าตาแบบนี้นะเห็นไหมตรงนี้นะครับเขาจะมีการหักเข้ามาอีกชั้นนึงนะครับเป็นตัว C นะครับโครงตัวนี้ใช้สำหรับงานแนวตั้งอะไรก็ตามที่เป็นเส้นตั้งนะครับงานจบขอบงานจบเสาใช้ตัว C ประกบแบบนี้ก็ได้ก็จะยิ่งแข็งแรงและตัว C นับยังไงก็ให้นับแนวตั้งนะครับโดยปกติแล้วตัวไปเวลาที่เราขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับระยะตัวตั้งเราจะห่างกันที่60เซนแต่ถ้าใครจะซีเรียสจะขยับมาเป็น50เซน40เซน30เซนอยากให้แข็งแรงขึ้นก็ขยับโครงให้ถี่ขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาฉนวนใส่ภายในผนังก็ให้ดูขนาดฉนวนด้วยสำหรับตอนนี้ผมว่ามือใหม่น่าจะเข้าใจแล้วนะสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆต่อมาก็คือการยิงโครงติดกันมี2วิธีแบบแรกก็คือเพื่อนๆใช้สกรูนะครับจะเป็นสกรูดำสกรูขาวเกลียวปล่อยแบบไหนก็ได้นะครับจริงมันยิงติดได้หมดแต่ปกติผมจะใช้แบบนี้พอยิงไปแล้วหัวมันจะเรียบนะครับเวลาเราติดแผ่นไปเนี่ยมันจะไม่กระเด้งขึ้นมาเนาะหรือบางคนนะครับถ้าทำงานผนังเบาบ่อยๆผมก็แนะนำให้ใช้ครีมย้ำโครงแบบนี้นะครับจะสะดวกมากเพราะเพื่อนๆไม่ต้องไปคอยขันสกรูเอาครีมย้ำแบบนี้หนีบ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 นะครับมันก็จะล็อกโครงติดกันได้เลยสำหรับการเริ่มต้นการทำงานให้เพื่อนๆวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าพื้นที่ของเราเป็นแบบไหนนะครับตรงไหนเป็นจุดยึดที่เราสามารถยึดได้และเราสามารถคำนวณโครงสร้างของเราได้ง่ายที่สุดอย่างของผมจะมี2ด้านที่ยึดได้ง่ายนั่นก็คือพื้นและผนังด้านนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่โครงสร้างมีแนวหลังคาด้วยนะครับอย่าลืมทำตัวโครงสร้างให้อยู่ใต้แนวหลังคานะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตั้งโครงจากฝั่งที่เป็นผนังก่อนก็ได้หรือพื้นก่อนก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่หน้างานอยู่ที่ความสะดวกนะแต่สำหรับผมนะวันนี้ผมจะเริ่มตั้งจากที่พื้นก่อนให้เพื่อนๆเว้นจากหัวเข้ามานะครับสัก10ถึง15เซนก่อนใช้ไกตัดซิงตัดลงไปสำคัญมากๆนะคือพยายามทำให้ลายตัดทั้งสองข้างเนี่ยขนานกันพอดีนะครับและหลังจากนั้นเราก็ทำการพับโครงครับเพื่อนๆก็จะได้โครงฉากแบบนี้นะวัดจากตรงที่เราพับมานะครับเมตร20นะครับทำตัวพับอีกข้างนึงนะหลังจากนั้นนะครับส่วนที่เกินเราก็ใช้กรรไกรตัดซิงค์นะทำการตัดทิ้งได้เลยเราก็จะได้โครงฐานหน้าตาแบบนี้ครับทีนี้ให้เราเอาโครงฐานที่เป็นตัว U นะครับประกบเข้ากับเสาแนวตั้งที่เป็นตัว C แบบนี้เพื่อนๆจะใช้สกรูก็ได้นะแต่วันนี้ผมใช้ครีมย้ำโครงซึ่งวิธีการใช้ครีมย้ำโครงนะครับเราก็จะสอดหัวครีมย้ำโครงเข้าไปด้านในทำการประกบโครงเข้าหากันครับโดยการกดหมุดย้ำเข้าไปแบบนี้นะนะตัวโครงก็จะติดกันละนะครับข้อดีของการใช้ครีมย้ำโครงเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะไม่มีตัวหัวสกรูโผล่ขึ้นมาเนาะเวลาที่เราแปะแผ่นวัสดุเข้ามานะครับมันจะไม่ปูดนะครับแล้วก็ไม่ทำให้แผ่นแตกนะแบบนี้มันก็เลยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเราก็จะได้โครงแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าผมยังไม่ได้ย้ำตรงมุมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอามุมเนี่ยเข้าไปติดกับตัวผนังทีเนี้ยเราก็ลองเอาตัวโครงของเรานะครับทั้งชุดเข้ามาวางกับตัวผนังนะครับเราก็จะได้ตัวโครงแบบนี้ขึ้นมาเวลาเพื่อนๆตั้งโครงนะครับอย่าลืมจับฉากตัวโครงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโครงของเราเนี่ยไม่ได้ฉากนะผนังของเราก็อาจจะเอียงเข้าหรือเอียงออกนะครับทำให้ผนังดูแอนได้ยิงสกรูโครงแนวตั้งยึดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยยิงสกรูแนวพื้นนะครับอันนี้แล้วแต่การทำงานด้วยนะสกรูที่ใช้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เป็นผนังของเราอย่างผนังเดิมของผมนะครับก็เป็นตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับดังนั้นสกรูที่ผมเลือกใช้นะครับนี่จะเป็นสกรูเกียวปล่อยดำแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสกรูขาวแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนหัวสกรูนะครับเป็นปลายคมธรรมดาแบบนี้ได้เลยอันนี้ยังไม่ต้องยิงเอาแข็งแรงนะเรายิงเอาแนวไว้ก่อนนะ
บางคนเป็นบ้านเช่าบางคนเป็นพื้นกระเบื้องนะครับไม่อยากเจาะพื้นนะครับไม่อยากให้พื้นมันเสียนะเพื่อนๆสามารถใช้กาวตะปูแบบนี้นะครับยิงนะครับแนวพื้นนะครับติดได้เหมือนกันหรือใครจะเจาะสกรูยิงลงพื้นเลยก็ได้นะครับโดยวิธีการเจาะผมไม่ได้ยกตัวโครงขึ้นนะผมใช้ดอกเจาะปูนธรรมดาเนี่ยแหละนะครับยิงทะลุโครงลงไปที่พื้นเลยทีนี้ให้เราเอาปุ๊กนะครับใส่หัวสกรูแบบนี้นะครับเสียบลงไปในรูตอกลงไปได้เลยนะนี่นะครับแบบนี้นะครับแน่นตึบนะอยู่แน่นอนพอตั้งโครงเสร็จนะครับเราก็ใช้ครีมย้ำโครงนะครับในการย้ำตรงมุมเพิ่มเข้าไปครับตัวโครงอีกด้านหนึ่งของผมเนี่ยจะไม่มีผนังยึดนะครับดังนั้นเราจะตั้งโครงเปล่าขึ้นมาบางคนกลัวนะครับว่าทำงานคนเดียวไม่มีคนช่วยจับเนี่ยมันจะตั้งโครงไม่ได้นะครับโครงพวกนี้เราสามารถตั้งกับพื้นได้เลยนะครับวิธีเดียวกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เอาตัวโครงของเราเนี่ยมาใส่โครงที่เรามาใส่แนวตั้งก็จะเป็นโครง C จัดให้ตรงนะครับทำการย้ำโครงไว้ได้เลยนี้เราจะจับตั้งขึ้นมาดูว่าฉากเราตรงเรียบร้อยนะครับยังไม่ต้องรีบยึดนะไม่เป็นไรนะครับจับวางนอนลงไปเหมือนเดิมก่อนโครงตัวบนนะครับเราจะทำฉากแค่ข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งเราปล่อยตรงไว้แบบนี้เลยนะระยะโครงตรงนี้นะครับเมตร20ปกตินะครับตรงนี้เกินมา20เซนหลังจากนั้นให้เอาครีมย้ำโครงนะยิงมุมได้ตัวโครงแบบนี้นะครับเวลาเราทำงาน DIY เนี่ยเราทำงานบนพื้นข้างล่างเนี่ยง่ายกว่าที่เราไปปีนบันไดทำกลางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ประกอบโครงนะครับเข้าไปอย่างนี้ก่อนเลยเพื่อนๆสามารถทำการย้ำตัวโครงจากข้างล่างได้เลยนะจะได้ไม่ต้องไปปีนทำกลางอากาศเยอะทีนี้เราก็เอาโครงของเรานะครับตั้งขึ้นแล้วก็ไปประกบกับโครงอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ได้เลยให้เอามือประคองไว้ก่อนนะแล้วก็เอาครีมย้ำโครงเนี่ยเข้าไปย้ำนะครับในจุดต่างๆตอนนี้นะครับตัวโครงของเรานะครับมันก็จะงอดแงดงอดแงดแบบนี้นะยังไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยึดโครงเข้ากับแนวด้านบนครับผมทำการยึดโครงเข้ากับตัวแนวหลังคานะครับแค่นี้นะครับตัวโครงของเราก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เฟรมกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับตรงไหนที่เพื่อนๆอยากให้แข็งแรงเพิ่มนะครับก็ทำการยึดสกรูเพิ่มเข้าไปตามจุดต่างๆได้เลยทีนี้เพื่อนๆสังเกตนะครับพื้นที่ที่ผมจะกั้นผนังตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ต่อระหว่างภายนอกกับภายในและตัวพื้นตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นระดับเดียวกันแล้วก็เป็นพื้นปูนครับเวลาที่ฝนตกลงมานะครับน้ำมันก็มีโอกาสที่จะขังอยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็ไหลเข้าไปข้างในได้ดังนั้นนะครับตัวโครงด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะใช้ตัว PU sealant นะครับก็จะยิ่งดีนะแต่ว่าของผมเนี่ยพอดีผมมี acrylic sealant อยู่แล้วนะใช้ได้เหมือนกันซึ่ง acrylic sealant นะครับอายุการใช้งานนะมันก็อาจจะตู้ PU sealant ไม่ได้นะครับก็พิจารณาดูนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้เคมีตัวไหนนะครับในการทำนะผมก็จะทำการปิดทั้งสองฝั่งเลยนะตรงนี้ไม่ต้องสวยก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะอยู่ข้างในโครงนะครับกันแค่ว่าเวลาน้ำมันลงฝั่งนี้มันจะได้ไม่ไหลเข้าไปข้างในสำหรับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับอาจจะมีประตูอะไรมาใส่วงกบเนาะเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากให้อนาคตมันแบบบิดตัวหรือมันครับอยากให้แข็งแรงขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับเราประกบคู่มาได้เลยเนาะฝั่งในนะครับมันจะเป็นตัว C นะครับฝั่งนอกผมใช้ตัว U มาประกบคู่เนาะวิธีการประกบนะครับถ้ามันยาวเกินนะครับไม่ตัดก็ได้นะพับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปในร่องล่างเพื่อนๆจะเห็นว่าผมคุมเข้าไปในร่องล่างแบบนี้เลยนะแล้วดันเข้าไปเลยนะครับประกบกันไปเลยเห็นไหมเราได้เหล็กกล่องแบบนี้เลยนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับตัวนี้ผมจะครอบไว้ก่อนแบบนี้นะเพราะเราจะใช้ครีมย้ำโครงไม่ได้นะครับผมจะใช้วิธียิงสกรูติดไปพร้อมกับตัวแผ่นเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ได้โครงเฟรมแล้วเนาะแล้วก็สำหรับการใส่โครงข้างในนะครับเราก็จะใช้ตัวโครงตัว C แบบนี้นะครับใส่ทะแยงแบบนี้ก่อนนะแล้วจับตั้งให้ตรงนะครับหลังจากนั้นก็บิดปึ๊บแค่นี้เองนะครับก็ตั้งโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกเลยนะครับใครอยากได้โครงที่แข็งแรงนะครับจะซอยไปเป็นแบบ30เซน40เซนก็ได้นะครับแต่ระยะปกติที่ผมใช้นะก็คือระยะ60เซนสำหรับโครงกลางนะครับอย่าลืมย้ำโครงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ย้ำโครงนะครับเวลาที่เรายิงสกรูเข้าไปเนี่ยโครงมันจะดิ้นพับนะแล้วทำให้เรายิงโครงยากนะครับทีนี้ทำไมผู้ผลิตถึงแนะนำให้เราใช้โครงตัว C สำหรับการทำโครงแนวตั้งนะครับถ้าเพื่อนๆใช้โครง C จะสังเกตว่าถ้าเรายิงสกรูเนี่ยตัว C เนี่ยมันจะค้ำอยู่นะครับความแข็งแรงของโครงมันจะมีเนาะเวลาที่เรายิงเข้าไปเนี่ยสกรูเนี่ยมันจะยิงเข้าไปง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้โครง U นะครับซึ่งมันใช้ได้นะไม่ผิดนะเพราะว่าจริงๆช่างหลายๆคนก็ใช้นะครับปัญหาคือเวลาที่เรายิงตัวสกรูไปนะแล้วเรายิงห่างจากตัวโครงนะครับเช่นมายิงริมฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าโครงมันจะยุบเข้ามานะครับทำให้ตัวสกรูเนี่ยมันกินเนื้อตัวโครงยากนะครับแล้วก็
ทําให้ยิงสกรูยากนั่นเองเนาะถ้าเรายิงสกรูแล้วดิ้นสกรูมันคว้า นะครับบางครั้งมันทําให้แผ่นเราแตกแผ่นเราเสียหายได้ง่ายจริงๆคือใช้ได้ทั้ง2โครงแต่โครงตัว C เนี่ยทําให้เราทํางานง่ายกว่าครับสําหรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เราใช้นะครับน้ำหนักก็ขึ้นอยู่กับความหนาความแข็งแรงก็ขึ้นอยู่ความหนานะครับปกติแล้วงานสำหรับภายนอกนะครับแนะนำให้ใช้ขนาด8มิล นะจะแข็งแรงมากนะครับตัวที่ผมเลือกวันนี้เป็น6มิล นะอย่างตัวบ้านด้านนอกที่ผมใช้นะครับจะใช้8มิล ทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ผมไม่ได้ซีเรียสมากนะครับผมใช้ขนาด6มิล ในการทำงานซึ่งน้ำหนักจะเบากว่าแล้วก็ติดตั้งง่ายกว่าแต่เวลาเพื่อนทำงานต้องระวังแผ่นแตกด้วยนะครับผมเคยใช้แผ่น8มิล นะแล้วพอรู้สึกว่ามันน้ำหนักมันเยอะนะครับมันยกยากพอสมควรเหมือนกันหลังจากเราตั้งแผ่นขึ้นมานะครับจับระดับแผ่นให้ตรงให้เรียบร้อยเนาะโดยเฉพาะแผ่นที่อยู่ด้านนอกนะครับพยายามตั้งแผ่นให้ตรงกับโครงเสาที่เราตั้งไว้นะครับหลายๆคนก็จะใช้เกลียวปล่อยดำอย่างนี้นะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าในการยิงนะครับถ้าเราไม่มีความชำนาญบางทีแผ่นจะแตกไม่ง่ายนะครับเขาจะมีสกรูนะครับสำหรับยิงพวกแผ่นซีเมนต์บอร์ดนะครับหรือแผ่นไม้เทียมโดยเฉพาะนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าหัวเขาจะเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับแล้วปลายก็จะเป็นปลายสว่านแบบนี้เวลาเพื่อนๆไปหาซื้อเนี่ยให้เรียกว่าสกรูสำหรับยิงพวกไม้เทียมนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะ7คูณ25แบบมีปีกเวลายิงเนี่ยเราจะใช้สว่านไร้สายนะสว่านไร้สายที่ใช้ควรจะปรับแรงตึงได้นะครับผมตั้งแรงตึงเป็นระดับ1ระดับ2เท่านั้นเองนะเวลาปรับแรงตึงเนี่ยยิงเข้าไปสุดนะครับมันจะล็อกงี้นะไม่ดันจนแผ่นแตกแล้วอีกอย่างนึงนะครับที่มือใหม่หลายคนไม่รู้ก็คือตัวหัวสำหรับยิงสกรูเข้ากับตัวแผ่นบอร์ดนะครับเขาใช้สำหรับยิงฝ้านะเรามาใช้ยิงบอร์ดสมาร์ทบอร์ดซีเมนต์บอร์ดได้หมดเลยเวลายิงแล้วมันจะช่วยกดให้หัวจมนะครับแล้วก็แผ่นไม่แตกอันนี้หาซื้อได้นะราคาไม่แพงแล้วก็รอบในการขันนะครับบางคนบอกโอ้สว่านแรงๆอยากทำเร็วๆปรับรอบสูงๆเลยปรับรอบสูงๆได้เหมือนกันแต่เพื่อนๆต้องยั้งมือดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันรูดหรือบางทีเนี่ยตัวสกรูมันดิ้นนะครับแผ่นจะเสียนะแนะนำให้ใช้รอบต่ำนะครับค่อยๆดันเข้าไปนะครับแล้วตัวชิ้นงานของเราจะเรียบร้อยกว่าเวลาเพื่อนๆยิงสกรูนะครับอย่ายิงชิดริมนะครับเพราะยังไงตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสแตกได้นะให้พยายามขยับเข้ามาสักเซนนึงนะแล้วก็เนี่ยครับยิงเข้าไปอย่างนี้นะครับพอมันเข้ากลึบปุ๊บนะครับเดินสว่านเบาพอตึงก็หยุดนะครับจะสังเกตว่าหัวสกรูของเราอ่ะจะจมไปในแผ่นเลยนะแล้วก็ไม่ทำให้แผ่นแตกครับการยิงสกรูผนังเบาเนี่ยตรงมุมนะครับเราไม่ต้องไปยิงใส่ตรงมุมนะครับเราจะยิงส่วนที่อยู่เหนือมุมกับข้างมุมก็พอนะครับตรงมุมเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนนะถ้าเราไปยิงเนี่ยมีโอกาสที่มุมจะแตกได้ง่ายมากๆแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆยกตัวแผ่นขึ้นนะครับอย่าเอาตัวมุมแผ่นไปกดกับพื้นเนาะเราต้องพยายามยกให้มันลอยนะครับน้ำหนักอาจจะเยอะหน่อยนะครับส่วนการทาสีนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่ว่าถ้าขั้นตอนทาสีที่ผมแนะนำนะครับก็คือทาพาเมอร์ก่อนพาเมอร์เนี่ยเป็นพาเมอร์สำหรับปูนใหม่ปูนเก่าได้ทั้งนั้นนะครับหรือจริงๆนะเพื่อนๆสามารถใช้ตัวพาเมอร์สูตรน้ำสำหรับตัวไฟเบอร์ซีเมนต์โดยตรงก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับสีจริงก็ใช้สีน้ำอะคริลิกทาได้ตามชอบใจเลยครับการกั้นห้องขึ้นแผ่นผนังเบาก็แบบนี้เลยนะถ้าเกิดใครพื้นที่กว้างขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการต่อแผ่นนะครับไปเรื่อยๆตามความยาวของพื้นที่เราสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นทำพยายามฟิตพื้นที่ให้ดีนะครับถ้าเราจะต้องตัดแผ่นด้วยนะเราจะต้องมีภาระในการตัดแผ่นเพิ่มนะสำหรับแผ่นสมาร์ทบอร์ดแบบนี้นะครับเวลาตัดนะมันจะมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาหน้างานให้ดีถ้าใครต้องการความแข็งแรงเพิ่มเติมนะครับให้เลือกแผ่นที่หนาขึ้นสำหรับผนังตรงนี้นะครับพอดีตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นประตูเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมต้องทำวงกบใส่เข้าไปนะแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะเป็นผนังแล้วจบแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถซื้อบัวนะครับเป็นบัวขอบพื้นก็ได้มาใส่ปิดตำแหน่งตรงนี้ปิดทับเป็นแบบนี้เลยหรือใครใช้ไม้พาเลทแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับลองไป DIY แล้วก็ประยุกต์ดูส่วนพวกรูที่เราเจาะผิดนะครับสามารถใช้อะคริลิกซีแลนซ์นะครับหรือว่ายิปซัมเนี่ยโป๊ปิดไปได้เลยผนังเบาทำเสร็จแล้วใช้งานได้แค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนเอาพูดถึงเรื่องทนแดดทนฝนทนลมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องปลวกไม่มีปัญหานะครับเรื่องเชื้อราไม่มีปัญหานะถ้าเรายึดติดในโครงสร้างภายในบ้านแบบนี้นะครับต่อให้เป็นลูกเห็บพายุลมแรงๆผมเคยเจอมาแล้วก็ไม่มีปัญหาสำหรับการยืนพิงนะครับต้องบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทิ้งน้ำหนักเยอะนะครับแค่ยืนพิงแบบนี้นะครับนิดๆหน่อยๆนะยืนพิงได้นะครับแต่ถ้าเกิดกระโดดชนเลยกระโดดถีบเลยนะครับแบบนี้มีโอกาสเสียหายโครงโยหรืออาจจะทำให้แผ่นแตกครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แผ่นหนาขึ้นก็จะสามารถทนการกระแทกได้มากขึ้นนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานบางคนบอกว่าเอ๊ะเวลาติดโครงเข้าไปแล้วมันมีเสียงนะครับมันจะมีเสียงแบบนี้เนาะเห็นไหม
เสียงเหมือนเหล็กสั่นๆเลยซึ่งอันนี้มันเป็นโครงกับผนังเปล่าๆนะเราไม่มีฉนวนภายในนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตัวบ้านน็อกดาวน์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวสมาร์ทบอร์ดที่หนากว่านะครับแล้วมันมีฉนวนภายในเห็นไหมเวลาทุบมันจะแน่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นการใส่ฉนวนภายในก็จะช่วยทับเสียงและกันความร้องได้ดีมากขึ้นปกติผนังเบาแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็เสียงรอดผ่านได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้เก็บเสียงและกันความร้อนได้นะครับอย่าลืมใส่ตัวแผ่นฉนวนไว้ข้างในนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าวิธีการทำผนังเบาเนี่ยมันดีที่สุดนะครับแต่ผมจะบอกว่าวิธีการทำผนังเบาทำง่ายที่สุดเราสามารถทำเองที่บ้านได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะปรับปรุงบ้านนะครับหรือต่อเติมบ้านนะถ้าเราไม่อยากใช้ช่างเราลองพิจารณาดูนะครับว่าวัสดุอะไรที่เราสามารถเอามาทำงานได้แล้วก็ประหยัดตังค์ในกระเป๋าครับทีนี้สำหรับกั้นห้องผนัง1แผ่นแบบนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่เราไปดูวันนี้จะไม่ได้สรุปราคานะครับแต่จะเป็นการรวบรวมราคาวัสดุและเครื่องมือทั้งหมดนะครับเพื่อให้มือใหม่สามารถเริ่มต้นทำงานได้ง่ายๆโครงตัว C และโครงตัว U นะครับจริงๆราคาขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็ร้านที่จัดจำหน่ายด้วยตัว C และตัว U ราคาจะต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นงานภายในเนี่ยผมมักจะใช้ตัวบางราคาตกเส้นละ 30-35 บาทสำหรับงานภายนอกผมจะใช้ตัวหนาหน่อยนะครับตัวนี้ราคาตกเส้นละ 60-65 บาทครับครีมย้ำโครงเนี่ยตัวถูกๆราคาประมาณ200บาทครับตัวที่ผมใช้เป็นของพัมกินราคาประมาณ700บาทหัวไขควงยิงฝ้าของ SCG ราคาตัวละ95บาทอะคริลิกซีแลนพร้อมปืนยิงราคาประมาณ100บาทครับสว่านไร้สายผมใช้ของโอซุกะครับตัวนี้ราคาประมาณ 1,300 บาทกันไกตัดซิงผมใช้ของพัมกินครับราคาประมาณ100บาทสมาร์ทบอร์ดที่ผมใช้ขนาด6มิลราคาแผ่นละ213บาทครับสำหรับสีมีหลายราคานะครับเพื่อนๆลองเลือกดูสีรองพื้นก็ราคาประมาณ500บาทและสีจริงก็ราคาประมาณ500บาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสีแล้วก็สีที่เราเลือกด้วยนะครับพวกน็อตสกรูเพื่อนๆลองไปเลือกดูนะครับมีแบบแบ่งขายแล้วก็แบบกล่องนะครับราคาแตกต่างกันไปค่าใช้จ่ายสำหรับการทำผนังแบบนี้หน้าหลังพร้อมทำสีถ้าคิดเฉพาะค่าวัสดุไม่รวมค่าเครื่องมือตกตารางเมตรละ300บาทครับเพื่อนๆลองไปคำนวณดูตามพื้นที่นะครับถ้าเราทำเองยังไงก็ประหยัดกว่าจ้างช่างแน่นอนครับผนังเบาทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกั้นพื้นที่แล้วก็มีพื้นที่แบบนี้ใช้งานในบ้านครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์หรือติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไปอยากจะไปให้ผมด้วยนะครับ